สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้นะครับ Coding by Am ก็กลับมาพบกับทุกคนอีกแล้วนะครับวันนี้จะมาพูดในหัวข้อ Python Variable นะครับการประกาศตัวแปรของ Python นะครับซึ่งทางผมเองเนี่ยก็กำลังทำคอนเทนต์ของการฝึกเขียน Python นะครับทีนี้ไอตัวTutorial เนี่ยสำหรับ Python เนี่ยมันต้องเรียนรู้อะไรบ้างนะครับในส่วนของ Python ที่ผมดูเป็น document นะครับเป็นเอกสารอ้างอิงเนี่ยดูจาก W3 School นะครับแล้วก็ฝึกตามนะครับว่าอันนี้ใช้ยังไงนะครับการประกาศตัวแปรเนี่ยใช้ยังไงประกาศแบบ string ใช้ยังไงประกาศแบบ int ใช้ยังไงนะครับนี้ในคลิปที่ผ่านมานะครับเราก็พูดถึงซินแท็กไปแล้วนะครับการเยื้องนะครับ indent นะครับแล้วก็การ input นะครับการใช้คำสั่ง input นะรับค่าที่เป็นตัวเลขหรือ string นะครับแล้วก็แสดงผลนะครับจากตัวอย่างนี้นะครับก็ Python syntax syntax.py แบบนี้นะครับก็อันนี้เป็นคำสั่งในการรันไฟล์ Python นะครับใส่ตัวเลขนะครับก็ใส่20เข้าไปมีค่าเท่ากับ20นะครับคุณชื่ออะไรนะครับชื่อเทสสวัสดีคุณเทสคุณเทสเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมสบายดีนะครับสบายดีนะครับยินดีต้อนรับนะครับนะครับประมาณนี้นะครับที่เราลองหัดเขียนเล่นๆดูนะครับมาวันนี้นะเราก็จะมาดูการประกาศตัวแปรเนี่ยมันประกาศยังไงนะครับโดยที่เราจะสร้างไฟล์ขึ้นมาสักไฟล์หนึ่งนะครับสำหรับอันนี้เป็น valtech.py นะครับ variable text นะครับไฟล์ชื่อว่า variable underscore text นะครับก็สิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้นะครับการประกาศตัวแปรนะการ create variable นะครับการสร้างตัวแปรก็มีตัวแปรแล้วก็ assign ค่าเข้าไปในตัวแปรนะครับตัวแปรของตัวอย่างที่เขาให้มาก็คือตัวแปร x กับตัวแปร y x เนี่ยเก็บค่าเป็นตัวเลขนะครับแล้วก็ y เนี่ยเก็บค่าเป็นตัวหนังสือก็คือเป็นประเภทของ string นะครับเราจะรู้ได้ไงว่ามันเป็นสตริงหรือเป็นตัวเลขนะครับเราสามารถที่จะแสดงค่าประเภทของตัวแปรนั้นๆได้โดยนะครับอย่างเช่นนะครับเขาให้ตัวอย่าง x เท่ากับ5นะครับ y เท่ากับ y เท่ากับ john นะครับ john นะทีนี้การที่เราจะแสดงค่าแล้วก็ประเภทของตัวแปรเนี่ยเราสามารถทำได้โดยนะครับ print นะครับprint คือคำสั่งแสดงผลนะแล้วก็ใส่ type เข้าไปนะครับ type เนี่ยก็จะมีวงเล็บนะครับแล้วก็เอาค่านั้นเข้าไปในพารามิเตอร์อย่างเช่นตอนนี้นะครับtype เนี่ยข้างในเนี่ยในวงเล็บเนี่ยมันเป็น object นะครับพารามิเตอร์ o object นะครับก็ใส่ object เข้าไปนะครับไอ้พวก y x เนี่ยคือ object นะครับโอเคถ้าเรา print x ออกมานะครับแล้วก็ print type y นะครับเราก็จะรู้ว่าไอ้สิ่งที่เราเก็บค่าไว้นะมันคือประเภทอะไรนะครับอย่างเช่นผมใช้คำสั่ง python run นะครับ python แล้วก็ var text นะครับ .py นะครับซึ่งเมื่อเรา enter ปุ๊บนะครับมันก็จะมี class นะครับบอกประเภทของตัวแปรของเราก็คือ variable นี้นะครับประมาณนี้นะครับซึ่งเราสามารถใช้ terminal เนี่ย run คำสั่งของ Python ได้นะครับเพราะว่าเราเซตอัพไปแล้วนะครับดูได้ในคลิปที่เราเซตอัพ Python 3.9 นะครับ
โอเคนะครับกลับมาที่ตัว Python ของเราครับทีนี้เรารู้ว่าวิธีการแสดงค่าของประเภทของตัวแปรแล้วนะครับถ้าเราอยากจะแสดงค่าของตัวแปรเลยนะครับค่าที่เราเก็บไว้ในตัวแปรเนี่ยเราสามารถแสดงได้โดยนะครับใช้คำสั่ง print เช่นกันนะครับคำสั่ง print แสดงผลนะครับ print x นะครับแล้วก็ข้างล่างก็อันนี้ก็ print y ซึ่งที่เราเขียนแบบนี้เพื่อให้เราเห็นว่าความต่างกันมันต่างยังไงนะครับเปรียบเทียบนะครับโอเคนะครับตัว x ตัวแรกนะครับเป็นค่าที่เป็นตัวเลขเลยนะครับเห็นบอกว่าเป็น5นะครับแล้วก็มีประเภทเป็น int นะครับที่2เนี่ยเป็นตัวหนังสือคือ john นะครับมีค่าเป็นตัว string นะครับ str ย่อมาจาก string นะครับ int ก็คือ integer นะครับอันนี้คือการประกาศตัวแปรและการเก็บค่านะครับก็คือ variable ซึ่งจากตัวอย่างนะครับจากตัวอย่างเนี่ยประมาณนี้นะครับ x is of type int นะครับ x เนี่ยมีค่าเป็นประเภท int นะครับแล้วก็ x ตอนนี้มีค่าเป็น string นะครับมันจะทำจากข้างบนลงล่างนะครับตัวล่าสุดมันจะเป็นตัวแปรมันจะเอาตัวแปรล่าสุดมาโชว์นะครับก็อย่างเช่นตัวแปร x ตัวนี้นะครับตัวอย่างนะครับถ้าเราประกาศตัวแปร x เป็นตัวเป็น integer นะครับ integer คือ4นะครับแล้วก็แสดงผลของ x เนี่ยเราก็จะได้แบบนี้นะครับอ่ะลองดูนะครับตัวนี้เราลบออกไปเพราะว่าเราไม่ได้ประกาศตัวแปร y นะครับเห็นได้ว่า5แล้วก็จอนนะครับถ้าเราแสดงผลเนี่ยมันจะเอาจอนมาโชว์นะครับลักษณะโปรแกรมจะทำงานประมาณนี้นะครับโอเคนะครับก็จอนแล้วก็ซิงนะครับตัว casting นะครับตัวนี้ specific นะครับคือบังคับว่าให้มันเป็นค่านั้นๆ นะครับอย่างเช่นเขาเก็บค่าตัวแปร string 3นะครับเช่นตัวนี้5นะครับถ้าปกติแล้วเนี่ย5มันต้องเป็น int ใช่ไหมครับตามที่ true บอกว่ามีมัน suggest ออกมาว่า5เนี่ยเป็น int แต่ถ้าเราอยากให้มันเป็น string นะครับเราก็ใส่ตัวแปรฟังก์ชันของ string เข้าไปแล้วก็กำหนดให้5เนี่ยเป็น string นะครับเมื่อเราแสดงผลนะครับcls เคลียร์นะครับเคลียร์หน้าจอ terminal เฉยๆนะครับอ่ะผมจะลอง Python ครับ python vartech.py นะครับก็5เนี่ยเป็น string แล้วนะครับก็เรากำหนดให้มันเป็น string ไปโดยใช้ฟังก์ชัน str นะครับแล้วก็เอา object เข้าไปข้างในก็คือ5นะครับมันก็เป็น string อันนี้ถูกบังคับนะครับแต่อีกอย่างหนึ่งก็คือ x นะครับเราจะกำหนดให้มันเป็น int แบบนี้ก็ย่อมได้นะครับก็5นี่เลยนะครับผมกดลูกศรเลื่อนขึ้นนะครับเพราะว่ามันจะจำเทอร์มินอลเนี่ยมันสามารถที่จะใช้แบบนี้ได้เนาะลูกศรเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเนี่ยมันจะย้อนกับคำสั่งของเราที่เคยพิมพ์ไว้นะครับโอเคกด enter นะครับตอนนี้5ก็เป็น int นะครับเพราะว่า5เนี่ยถูกกำหนดให้เป็น int แล้วก็เอาตัวล่าสุดมาโชว์นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ x float นะครับ float 5ครับตัวนี้เลยก็คือเป็นทศนิยมนะครับลองดูนะครับ5.0 นะครับอันนี้ก็จะกลายเป็นทศนิยมไปแล้วนะครับโอเคตัวนี้เขาพูดถึงการget type นะครับการเรียกดูประเภทของ data นะครับโดยที่เราก็ลอง print type แล้วนะครับซึ่งเราเองก็ได้ทำผ่านมาเมื่อสักครู่นะครับการประกาศตัวแปรที่เป็น string นะครับเราสามารถใช้ได้ทั้ง single quote และ double quote นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับตัวแปร x นี่แหละนะครับแล้วก็เก็บค่าตัวแปร
โซโลยอดนักดาบนะครับโซโลจิโร่โซโลเขียนนี้ไหมเขียนโซโลโอเคโซโลยอดนักดาบโซโลยอดนักดาบเราสามารถที่จะใช้เป็นซิงเกิลโคดก็ได้หรือดับเบิลโคดก็ได้แบบนี้นะครับมีค่าเท่ากันเนาะนะครับก็ได้ string เช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าเราอยากจะคอมเมนต์นะครับเราใส่เครื่องหมาย sharp นะครับข้างหน้าเลยนะครับได้ยอดนักดาบเช่นเดียวกันนะครับจะได้ทั้งสองนะครับเป็น single quote หรือ double quote ก็ได้นะครับโอเคนะผ่านตรงนี้ไปนะครับแต่นี่คือ case sensitive นะครับการประกาศตัวแปรนะ case sensitive เนี่ยยกตัวอย่างเช่นตัว a นะครับเขายกตัวอย่างเช่น a นะครับ a เล็ก a ใหญ่เนี่ยคือคนละตัวกันนะครับมันไม่ใช่ตัวเดียวกันนะครับอย่างเช่นตัวนี้ x ใหญ่ x เล็กนะครับนะผมใช้ x ใหญ่นะครับยอดนักดาบ x ใหญ่นะครับแล้วก็ยอดนักดาบ x เล็กนะครับเราจะลองปริ้นดูนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับcase sensitive ยอดนักดาบนะ solo โอเคเล็กรันใหม่อีกรอบนึงเมื่อกี้ไม่ได้เซฟนะครับผมเซฟไปโอเคตัวนี้ได้แล้วนะครับก็คือ x เล็กนะครับมันก็จะเอาตัวแปรที่มีค่าตัวใช้ตัว x เล็กเนี่ยมาแสดงนะครับเพราะว่าเราพิมพ์ x เล็กออกมานะครับซึ่งมันจะไม่เท่ากันกับ x ใหญ่นะครับมันมองว่า2ตัวนี้มันไม่เท่ากันนะครับx ไม่เท่ากับx แบบนี้นะครับ x เล็กไม่เท่ากับ x ใหญ่ x เล็กไม่เท่ากับ x ใหญ่นะครับประมาณนี้จากตัวอย่างนี้นะครับCLS อีกนิดนึงเพราะมันยาวแล้วนะครับ CLS เคลียร์หน้าจอไปโอเคนะครับถ้าเราอยากจะโชว์ x ใหญ่ก็ประมาณนี้นะครับใส่ x ตัวใหญ่เขาพิมพ์ใหญ่เข้าไปนะครับก็จะได้เป็น Python นะครับ var underscore text นะครับ py อันนี้ solo x ใหญ่ยอดนักดาบ x ใหญ่นะครับก็ยังเป็นสตริงเหมือนเดิมเนาะแต่ตัวแปรคนละตัวนะครับมันมองว่า x ใหญ่ x เล็กเนี่ยเป็นตัวแปรคนละตัวนะครับถัดมานะครับอันนี้พูดถึง case sensitive เนาะต่อไปเป็น variable name นะครับกฎของการตั้งค่าตัวแปรนะครับ illegal นะครับ variable name นะการตั้งค่าตัวแปรที่สามารถทำได้นะครับการใช้ underscore ไม่ว่าจะอยู่ข้างหน้าหรือตรงกลางนะครับซึ่งทำให้ตัวแปรนั้นน่ะมันไม่มีค่าว่างนะครับได้หมดนะครับตัวเล็กตัวใหญ่พิมพ์ผสมกันแบบนี้ก็ได้นะครับแต่สิ่งที่จะทำให้มัน error นะครับก็คือ1ตัวแปรที่มีค่าว่างนะครับซึ่งมันไม่ต่อกันนะครับหรือใช้ขีดกลางนะครับแล้วก็การใช้ตัวเลขขึ้นต้นนะครับแบบนี้นะก็ยกตัวอย่างเช่นลองดูก็ได้นะครับผมลบตรงนี้ไปนะครับเช่นผมจะลองประกาศ2 text แบบนี้นะครับเห็นไหมครับว่ามันจะเป็นสีแดงนะครับเท่ากับ john นะครับลองปริ้นดูนะครับจะเออร์เรอร์ไหมตรงนี้นะครับจะเห็นได้ว่ามันinvalid syntax นะครับตัว to pylin เนี่ยมันก็จะบอกว่าตัวนี้ syntax เนี่ยจะ error นะประมาณนี้นะครับซึ่งไม่สามารถทำได้เนาะอีกอย่างนึงนะครับต่อมา my var ตามเขาเลยนะครับไม่สามารถ assign operator ได้นะครับมันมองว่าเหมือนกับว่า
ไมล์ลบวานนะครับอันนี้คือเครื่องหมายโอเปอเรเตอร์นะครับเครื่องหมายที่เอาไว้คำนวณนะครับไม่สามารถใช้ขีดกลางแบบนี้ได้นะครับมันมองว่าเป็นเครื่องหมายคำนวณก็คือตัวลบนะครับเครื่องหมายลบนะครับโอเคไหมนะอีกอย่างหนึ่งก็คือการมีค่าว่างแบบนี้นะครับแบบนี้ไม่ได้นะครับ syntax invalid syntax ทันทีเลยนะครับมันก็มีเตือนแบบนี้บอกเลยนะครับโอเคอันนี้คือผ่านนะครับการประกาศตัวแปรที่ถูกจำกัดว่ามันใช้ไม่ได้นะครับMulti-word variable name นะครับอันนี้ camel case นะครับตัวพิมพ์เล็กเริ่มต้นแล้วก็ตัวพิมพ์ใหญ่เนาะอันนี้คือรูปแบบของการประกาศตัวแปรที่สามารถทำได้ snake case นะครับอันนี้เป็นแบบ snake Pascal camel โอเคถัดไปนะครับเป็นการ assign multiple value นะครับการใส่การให้ค่าของตัวแปรเนี่ยแบบ multiple นะครับคือมากกว่าหนึ่งแล้วเนาะ multiple อันนี้คือตัวอย่างนะครับอย่างเช่นตัวอย่างของ x นะครับสักครู่นะครับขอปิดประตูแป๊บนึงโอเคกลับมาการประกาศตัวแปรโดยใช้คอมม่าแบบนี้นะครับ assign ค่าเข้าไปตามตำแหน่งของ pointer ของ array x y ขออภัยต้องเขียนนี้สิ xy z นะ x y z แล้วก็เท่ากับ x y z นะครับจากตัวอย่างนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าตัวลำดับที่1เนี่ย x เนี่ยก็จะมีค่า x นะครับลำดับที่2ก็คือ y จะมีค่า y ตามนี้นะครับลำดับที่3 z เนี่ยก็จะมีค่า z นะครับแบบนี้นะครับสามารถ print แสดงผลโดยนะครับใส่ x เข้าไปแล้วก็ x y z ได้เลยนะครับอันนี้คือวิธีการประกาศตัวแปรอีกแบบหนึ่งนะครับ x y z นะครับทีนี้ลองใช้ python สั่ง python เคาะนะครับ var underscore text .py โอเคมันก็จะได้ x y z แบบนี้นะครับนี่คือการ assign many value add หลายค่าเข้าไปในหลายๆตัวแปรพร้อมกันนะครับโดยที่เราไม่ต้องมาประกาศแบบนี้นะครับ x เท่ากับ y แล้วก็ y เท่ากับ y แบบนี้นะครับเราสามารถใช้แบบข้างบนนี้ได้เลยคือทั้งหมดชุดนี้เท่ากับชุดนี้นะครับชุด x y z เนี่ยตัวแปรแล้วก็เท่ากับ x y z ที่มีค่านะครับไม่ต้องเท่ากับแบบนี้ก็ได้นะครับซึ่งจะสะดวกเลยนะครับในการเขียนนะครับโอเค unpack collection นะครับตรงนี้จะพูดถึง collection of value in list นะครับ tuple อื่นๆนะครับการ extractคือการเอาค่าข้างในออกมานะครับการแตกค่าข้างในออกมานะก็อย่างเช่น fruit นะครับ f r u i t s นะครับตัวแปร fruit ก็คือผลไม้นะครับข้างในผลไม้เนี่ยก็จะมี apple นะครับข้างในตัวแปรผลไม้ก็จะมี apple นะครับมี banana นะครับคือกล้วยนะครับมี banana แล้วก็มี cherry นะครับ cherryตอนนี้ข้างในเนี่ย
มันมีค่าที่อยู่ข้างในเนี่ยเก็บไว้อยู่3ค่านะครับสามารถรู้ได้โดยนะครับเราสามารถปริ้นออกมานะครับแล้วก็เรียนนะครับเรียนฟรุตนะครับFRUT เราอยากจะดูค่าว่ามีกี่ค่าอยู่ข้างในมี3ค่านะครับถ้าเราอยากจะแสดงค่าตัวตำแหน่งแรกนะครับเราก็สามารถที่จะใช้ตำแหน่งของ array ได้นะครับก็อย่างเช่นนี้นะครับ0ก็คือเลข5ปริ้นเลน0โอเคเลน0โอเคตัวนี้มี5ตัวนะครับ5ตัวอักษรมันก็เลยปริ้นออกมาแบบนี้นะครับผมใช้คำสั่งผิดเนาะตัวนี้มันสิ่งที่ผมต้องการก็คือผมอยากจะพิมพ์คำว่า Apple นะครับแต่มันมีคำว่า len มีฟังก์ชัน len อยู่มันก็เลยไปนับเอาค่าที่อยู่ข้างในของ Apple เนี่ยมันมีกี่ตัวนะครับมันก็เลยนับได้5นะครับก็เลยจำเป็นต้องพิมพ์แบบนี้นะครับแล้วก็เอา fruit ตำแหน่งที่1เอ้ยตำแหน่งที่0เนี่ยออกมานะครับแบบนี้แล้วก็อันนี้ก็เล่นตามเดิมนะครับก็นับค่าตามเดิมโอเคนะค่าของฟรุตที่อยู่ข้างในนะครับมีอยู่3ตัวนะครับแล้วก็อยากจะพิมพ์ตำแหน่งที่1นะครับก็มี Apple นะครับตำแหน่งที่1คือ Apple ตำแหน่งที่2คือนะครับ Banana นะครับBanana นะตำแหน่งที่2นะครับคือเชอร์รี่นะครับโอเคนะครับทีนี้ไอตัวเนี่ยเขาอัพแพคนะครับอัพแพคออฟลิสต์นะครับจากรายการที่เป็นลิสต์นะครับเขาให้ตัวแปร x y z นะครับเท่ากับฟรุตนะครับก็เท่ากับตัวแปรของลิสต์นะครับเมื่อตัวแปรเนี่ยมันก็จะเข้าเงื่อนไขคล้ายๆกับการที่เราแอสไซน์ค่าบานาน่ากล้วยแบบนี้นะครับจะเหมือนกันนะครับก็เราสามารถที่จะพิมพ์ x ออกมานะครับแล้วก็พิมพ์ y พิมพ์ z นะครับ x y แล้วก็ z นะครับแล้วลองรันดูนะครับเราก็จะได้ apple banana cherry เช่นเดียวกับการที่เราจะassign ค่าแบบนี้นะครับคล้ายๆกันนะครับโอเคไหมนะเอาพุทธ variable การแสดงผลนะครับตัวนี้คือ combine ไม่สามารถที่จะ combine string and numberเพราะว่ามันเออร์เลอร์นะครับเอาตัวเลขเนี่ยมาคอมไบกับตัวหนังสือไม่ได้นะครับเออร์เลอร์นะครับสำหรับนัมเบอร์เนี่ยใช้บวกใช้เลกเตอร์ถ้าเอามาบวกกันเนี่ยมันเป็นแมทอัปเปอเรเตอร์นะครับมันไม่ใช่5แล้วก็1 0แบบนั้นนะครับมันจะเป็น5บวก10เท่ากับ15นะครับตัวนี้โอเคการคอมไบบอทเทคนะครับ and variable python use the เครื่องหมาย plus นะครับ character โอเคผมจะขอลบตรงนี้ไปนะครับมาประกาศตัวแปร a นะครับเก็บค่าตัวแปรเป็น string ชื่อว่า awesome นะครับ awesome นะครับ awesome เมื่อตัวแปร a ของผมเนี่ยผมอยากจะ print นะครับพิมพ์คำว่า python is แล้วก็บวกนะครับต่อ string ตัว a เข้าไปนะครับ combine ตัว a เข้าไปตัว a เนี่ยทำไมมี indent คืออะไร indent คืออะไรอ๋อโอเคมันมีข้อบรรทัดไม่ใช่มันมี space bar นะครับโอเคตัวนี้ไม่ error ไม่ suggest error แล้วสิ่งที่ได้เนี่ยมันต้องได้คำว่า print python is
awesome นะครับแล้วลองดูว่ามันจะเป็นอย่างนั้นไหมนะครับถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับอันนี้คือการ combine ดู charge string นะครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งเขาบอกว่า python is awesome เนี่ยแบบนี้เอา b เท่ากับตัวแปร python is นะครับ b เนี่ยเก็บค่า python is นะแล้วเอา b บวก a นะครับลองดูนะครับว่ามันจะได้เหมือนกับที่เราทำเมื่อสักครู่ไหมได้เหมือนกันนะครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือการประกาศตัวแปร c รับค่า b บวก a นะครับแล้วก็เอา c มาแสดงนะครับเมื่อ b กับ a เนี่ยเอามารวมกันแล้วนะครับก็เอามาเก็บไว้ในตัวแปร c นะครับแล้วก็เอา c เนี่ยมาแสดงผลนะครับแบบนี้นะครับก็จะได้ python is awesome เช่นเดียวกันนะครับสวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับก็ฝึกเขียน Python ในหัวข้อของ Python Variable นะครับการประกาศตัวแปรของ Python นะจาก W3 School นะครับเป็นทิวทอเรียลแล้วก็ศึกษาจากตรงนี้นะครับซึ่งในหัวข้อของ Python เนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับตั้งแต่syntax นะครับ comment เนาะและการประกาศตัวแปรประเภทของข้อมูลนะครับ number แล้วก็ string boolean operator list นะครับเยอะแยะไปหมดนะครับเราก็ต้องทยอยไล่เรียนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานของการเขียนโปรแกรมนะครับสำหรับภาษา Python นะครับที่เราต้องรู้นะครับโอเคนะก็ตอนนี้เราถึง print 4นะครับแต่ตัวอย่างเขา x y z เนาะของเรา a b c นะครับง่ายดีโอเคนะครับแบบนี้ไม่ได้นะครับลองดูก็ได้นะครับเอาใส่เลข5เข้าไปเนี่ยเราลองปริ้นดูerror นะครับไม่สามารถ concat ได้นะครับเหมือนที่เราทำไปเมื่อ EP ที่แล้วนะครับที่ไม่สามารถต่อตัวเลขกับตัวหนังสือเข้ากันได้นะครับโดยใช้เครื่องหมาย operator นะครับคือเครื่องหมายบวกนะต่อไปเป็น global นะครับการประกาศตัวแปรแบบ global ที่เรียกใช้ได้ทั้ง class นะครับ global คืออะไรนะไปดูแบบนี้นะครับจากตัวอย่างเนี่ยเขาให้ตัว x เนี่ยเท่ากับ awesome ใช่ไหมครับเราจะใช้คำว่าสวัสดีใช้คำว่าชาวโลกแล้วกันเนาะ x เนี่ยเท่ากับชาวโลกนะครับในฟังก์ชันนะครับการเขียนฟังก์ชันก็คือ def นะครับตัวย่อของมันคือ def นะครับใน def เนี่ยก็จะประกาศว่า my function นะครับ my function แบบนี้นะครับวงเล็บเปิดปิดเนาะเครื่องหมายโคลอนนะครับ enter ขึ้นมา enter ปุ๊บมันก็จะเด้งลงมาแล้วก็มี indent ข้างหน้า4ตัวอักษรเหมือนเดิมนะครับโอเคไหมแล้วเราก็สามารถที่จะ print นะครับสวัสดีนะครับแบบนี้ได้เลยเนาะสวัสดีแล้วก็บวก x นะครับซึ่งตอนที่เราเรียกฟังก์ชันก็คืออันนี้เลยเนาะ fu my function แบบนี้นะครับแล้วก็ใช้แบบนี้นะครับการเรียกฟังก์ชันเนาะเรียกใช้ได้เลยนะครับปึ๊บนะครับตอนนี้เราเรียกฟังก์ชันชื่อว่า my function นะครับตรงนี้ก็โน้ตไว้หน่อยว่าตรงนี้เป็นคำสั่งอันนี้คือเรียกใช้ฟังก์ชันนะครับอันนี้ฟังก์ชันนะครับแล้วก็ไอ้ข้างบนเนี่ยเป็นตัวแปรนะครับ
หรือ variable นั่นเองนะครับ variable variable ที่มีค่าเป็น string นะครับที่มีค่าเป็น string นะแบบนี้นะครับโอเคนะเรามาดูความแตกต่างของ global function นะครับคือเขาข้างนอกเนี่ยมันเราประกาศ f ว่าชาวโลกใช่ไหมข้างในเนี่ยเราจะใช้คำว่า global นะครับ x เท่ากับชาวไทยนะครับเมื่อเรา is no not valid global x โอเคลองดูว่าจะต่างกันยังไงนะครับ print x นะครับจากตัวอย่างนะครับลองดูเราก็จะได้ชาวโลกนะครับมาโชว์นะครับหรือแบบนี้ถ้าเราไม่ได้ใส่นะครับก็ยังได้ชาวโลกเช่นเดียวกันนะครับซึ่งเราลองเปลี่ยนตามเขานะครับเขาให้ x global x นะครับ global x แล้วก็เขาไม่ปริ้นแล้วนะครับแล้วเขาลองเขาให้ x เนี่ยเท่ากับชาวไทยเนาะ x เท่ากับชาวไทยโอเคตอนที่เราปริ้น x ออกมาคิดว่าเราจะได้อะไรได้ชาวไทยหรือว่าชาวโลกครับผมคิดว่ามันควรที่จะได้เป็นชาวไทยนะเนี่ยอันนี้คือการใช้ global เพื่อที่จะเอาค่าที่อยู่ในฟังก์ชันออกมาใช้งานข้างนอกได้นะครับแต่ถ้าเราประกาศไว้ข้างนอกแบบนี้เราเรียกจากข้างนอกเข้าไปข้างในฟังก์ชันได้นะครับแต่ถ้าอยากจะจะได้ที่อยู่ข้างในของฟังก์ชันเนี่ยก็ต้องประกาศเป็น global นะครับเพื่อที่จะเอาค่าที่อยู่ข้างในฟังก์ชันเนี่ยออกมาใช้ข้างนอกนะครับนอกฟังก์ชันนะงงไหม สวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับก็กลับมาฝึกเขียน Python เหมือนเดิมนะครับแผนของปีหน้าคือฝึกเขียน Ionic Framework นะครับ Angular นะครับสวัสดีทุกคนนะครับที่ให้การสนับสนุน700ซับนะครับขอบคุณมากๆนะครับเดี๋ยว CLS ก่อนเพื่อให้มันเคลียร์เทอร์มินอลประมาณนี้นะครับอันนี้ syntax อันนี้variable เนาะของหัวข้อของวันนี้ซึ่งถ้าเราไม่ประกาศ global แบบนี้นะครับถามว่าเราได้อะไรเราจะได้ x ที่เป็นชาวโลกออกมานะครับลองดูแบบนี้ก็ได้เนาะเนี่ยเราก็ได้ชาวโลกนะครับแต่ถ้าเราประกาศ global x อยู่ข้างในเนี่ยเราก็จะได้ชาวไทยนะครับแบบนี้นะครับอันนี้คือการใช้ global แบบ variable แบบ global นะครับต่อไปก็เป็นexercise แบบทดสอบนะครับบอกว่า car name เนี่ยให้ประกาศ car nameแล้วก็มีค่าเป็น Volvo นะครับ Volvo
ซัมมิทคำตอบไปคอร์เรกนะครับถูกต้องเลยนะครับสามารถทำแบบทดสอบได้บอกว่าสร้างตัวแปรเนมชื่อว่า x นะครับเก็บค่าตัวแปร50นะครับซัมมิทคอร์เรกนะครับเราสามารถเอาเข้ามาทำบททดสอบตรงนี้ได้นะครับเพื่อที่จะทบทวนว่าเราที่เราเรียนมาศึกษามาเนี่ยมันถูกมันผิดนะครับแล้วเข้าใจถูกไหมนะครับโอเคเขาบอกว่าให้แสดงค่าตัวแปรผลรวมจาก5บวก10นะครับ using 2ตัวแปรนะครับโดยใช้ two variable ก็คือ2ตัวแปร x กับ y นะครับก็คือตัวแปรแรกก็ควรที่จะเป็น x ใช่ไหมครับตัวแปร x แล้ว5บวก10นะครับตัวนี้มี10แล้วขาด5นะครับเราใส่เลข5เข้าไปแล้วเราจะพิมพ์ x บวก y นะครับก็โอเปอเรเตอร์เนี่ยใช้บวกนะครับเครื่องหมายบวกนะเพราะว่า5บวก10ใช่ไหม5ประกาศแล้ว x บวก y ได้แบบนี้นะครับคำตอบก็คือ correct ก็ถูกไปอีกแล้วนะครับตัวแบบทดสอบที่4เขาบอกว่าสร้างตัวแปรเรียก c นะครับโดย assign x บวก y to it and display the result นะครับตัวแปร x บวก y เนี่ยเก็บค่าที่ตัว z นะครับ z เป็นตัวแปรที่เก็บค่า x บวก y นะครับจากนั้นเราจะแสดง x บวก y ได้ก็จะเมื่อเราใส่ z เข้าไปนะครับลอง submit อันนี้ correct อีกแล้วนะครับถูกแล้วเนาะถ้าเราเข้าใจเนี่ยมันก็จะได้แบบนี้เขาว่า remove illegal character นะครับ in variable name นะครับเขาบอกว่าให้ลบตัวแปรนะครับ illegal ที่ทำให้ประโยคนี้เป็น bug นะครับจะ error นะครับเขาบอกว่าห้ามใช้ขีดกลางนะครับในการประกาศตัวแปรนะครับเพราะว่ามันเป็นเครื่องหมาย operator นะครับ2ไมล์ไม่ได้นะครับขีดแบบนี้ไม่ได้นะครับแล้วก็2ไมล์ก็ไม่ได้ด้วยเช่นกันนะครับลบออกแบบนี้เนาะจะเหลือแค่ my first name นะครับมาลอง submit ดูโอเคอันนี้ correct นะครับถูกต้องนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่า2ไมล์เนี่ยไม่ได้นะครับโดยที่เราจะย้อนกลับไปที่2ไมล์เนาะ output variable ตรงนี้เลยนะครับไหนล่ะPython variable ตัวแปร2ไมล์อันนี้เลยนะครับนะ illegal variable name นะครับ2ขึ้นต้นตัวเลขไม่ได้เนาะแล้วก็มีขีดกลางไม่ได้แล้วก็มีค่าว่างไม่ได้นะครับโอเคนะต่อไปนะครับ exercise ที่6นะครับเขาบอกว่าให้ insert the correct syntax ให้ถูกต้องนะครับก็คือเติมsyntax เข้าไปให้ถูกต้องนะครับสำหรับค่าทั้งหมด3ค่าของตัวแปรในโค้ดในแถวเดียวเนาะก็ใช้คอมม่าใช่ไหมครับ x คอมม่า y คอมม่า z นะครับคอมม่า z แล้วก็เท่ากับ orange นะครับคือทั้งหมดเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ orange นะครับ x y z เนี่ยมีค่าเท่ากับ orange ทั้งหมดเลยนะครับกด submit ไปนะครับคลิกเฮียผมใส่อะไรผิดคอมม่า x y z เท่ากับอะไร show answer โอเคผมใส่ผิดนะครับเนี่ยขนาดฝึกเองเขียนเองยังทำผิดนะครับเราสามารถโชว์คำตอบได้นะครับเพราะว่าให้ทั้งหมดเนี่ยมีค่าเท่ากับ orange นะครับถ้าเราใส่คอมม่าเนี่ยมันจะเป็นเหมือนว่าเป็นการ assign ตำแหน่งนะครับแต่ตัวนี้ก็คือให้ตัวแปรทั้ง3ตัวเนี่ยเท่ากับ orange ก็คือเขาใช้เท่ากับนะครับตัวนี้เราน่าจะข้ามไปเนาะผมน่าจะข้ามตัวนี้ไปก็เลยไม่ได้เรียนรู้ตรงนั้นนะครับก็เลย error ไปเลยเนาะเราเรียนแค่ตรงนี้เราฝึกแค่ตรงนี้เนาะโอเคผมลืมตรงนี้ไปเนาะโอเคนะครับค่าตัวแปรลองดูก็ได้เนาะอันนี้ฟังก์ชันจบไปแล้วนะครับตัวนี้x เท่ากับ y เท่ากับ z นะครับ print
x นะครับy z เนาะโอเคเอาแรงเอาแรงเอาแรงแรงนะครับได้เอาแรง3ตัวนะครับก็ได้ข้อมูลตามนี้เนาะนะจากคำตอบ exercise ข้อนี้เราก็ตอบผิดไปนะครับโอเคตอบ submit ไปเราไม่ได้ใช้นี่แล้วเราใช้เท่ากับนะครับโอเคเท่ากับทั้งหมดนะครับ submit correct นะครับข้อสุดท้ายนะครับการใช้ keyword ใส่ keyword เข้าไปให้ถูกต้องตัว x belong global scope โอเคเราจะใส่คำสั่ง global นะครับ g เล็กก็ g ใหญ่ทีนี้ global global x โอเค submit นะครับจบ exercise ของประกาศตัวแปรนะครับต่อไปเป็น exercise ของ data type เรายังไม่ได้เรียนนะครับประเภทของข้อมูลเนาะเรียนหรือยังเรียนแล้วพินไทย x เนี่ยเป็น str แน่นอนนะครับยังไงใส่คลาสอย่างนี้เหรอมันให้ใส่คำตอบว่ามันว่าสิ่งที่มันพิมพ์ออกมาเนี่ยมันคืออะไรนะครับอันนี้คือ int นะครับตัวเลขก็คือ int นั่นแหละนะครับตัวนี้ก็คือ string นะครับแล้วก็อันนี้เป็น float นะครับ f o f l o a t นะครับ float นะครับตัวทศนิยมนะครับอันนี้เป็น list นะครับ collect แล้วก็อันนี้เป็นอะไรอ่ะเขาเรียกว่าทูเปิลหรือเปล่า Python data type ยังไม่เรียนเลยอ่ะ sequence เนี่ยเป็นทูเปิลเนี่ยตรงนี้คือทูเปิลจากตัวอย่างนะครับลักไก่เลยทูเปิลนะครับ submit เนาะต่อมาอันนี้เป็นดิกนะครับ dictionary นะครับแล้วก็อันนี้ print อันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรวะเขาเรียกว่าเป็นจริงหรือเป็นเท็จจริงหรือเท็จเขาเรียกว่าบูลีนเออเขาเรียกว่าบูลีนบูนะครับค่าความจริงนะครับโอเคเราทำแบบทดสอบไป2อย่างนะครับเป็น data type กับ variable ซึ่ง data type เนี่ยเรายังไม่ได้ฝึกนะครับยังไม่ได้ลงรายละเอียดของ data type นะเราแค่ print type ออกมาดูเฉยๆนะครับว่า type อะไรต่างๆเนี่ยมันใช้ยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเนื้อหาถัดไปเนี่ยเราจะเข้าสู่ของ Python data type นะครับแล้วก็จะมาทำแบบทดสอบแบบนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อทบทวนว่าเราได้เข้าใจสิ่งที่เราได้เรียนจริงๆหรือเปล่านะครับจะไทยเนาะแบบทดสอบหลังเรียนนะโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นการฝึกเขียน Python โดยหัวข้อของ Variable การประกาศตัวแปรนะครับแล้วก็ Numberมันไม่ใช่ number data type data type อย่างนะครับเป็นประกาศตัวแปรนะครับ variable นะครับที่มีทั้ง global แล้วก็การ assign multi value นะครับสำหรับทุกคนนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่อง coding by m ด้วยนะครับวันนี้ผมช่อง coding by m ต้องขอลาไปก่อนครับเดี๋ยวกันพบกันใหม่นะครับใน EP หน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ